ที่บ้านสามกุมารตอนนี้ดูเหมือนว่าเสี่ยเอเดนจะตื่นขึ้นมาเป็นคนแรกเลยค่ะขี้โม้ทั้งนั้นล่ะบอกได้เลยคือเหมือนแบบแม่ไม่เห็นหรอกว่าเรากลัวแม่ไม่รู้อย่างเงี้ยคิดในใจฝันคืออะไรไม่มีทางแน่นอนหนูไม่มีทางเอาไม้ไปฟันมันแน่นอนหนูต้องวิ่งหนีไปก็หนูก็แอบกับเกาะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ล้านเปอร์เซ็นต์แต่ในล่าเขายังมีความแบบเอาดาบฟันเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบแต่ถ้าฮารุเชื่อว่าถ้าเกิดพี่เขาไม่พูดว่าเอาดาบฟันนะนางจะไม่พูดแต่นางเป็นคนแบบก๊อปปี้พี่อ่ะแบบพี่พูดอะไรเขาก็จะพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็คือเราก็แบบเด็กเนาะเราก็ไม่อยากไปนั่งแบบเหมือนขัดขวางแบบจินตนาการเขาอะไรอย่างเงี้ยกลัวไหมไหนว่าไม่กลัวไงกลัวไม่กลัวแต่จ๋าแหมแลบลิ้นไม่ต้องไม่ดีเลยวันนี้คิรินจะใส่ชุดอันนี้ใช่ไหมไดโนเสาร์คิรินคือตอนนี้คิรินเกลียดทุกอย่างที่เป็นหน้าตาคล้ายไดโนเสาร์ไปหมดเลยคิรินมีดาบแล้วใครซื้อดาบมาให้เพื่อนดาดาเหรอชื่ออะไรชื่ออะไรเพื่อนดาดาชื่ออะไรอาชินหวาชินใจดีเหรอลูกอาชินใจดีไหมคะเอาอาชินกลับบ้านแล้วสิลูกจะเอาอาชินมาแม่แล้วเดี๋ยวมามีไปดีกว่าอร่อยไหมคะเดี๋ยวกลับมาหามามีหวายไม่ได้หรอกไหนเงินอยู่ไหนเนี่ยโน่ไหนใครมาเอาเงินให้มามีดูหน่อยเร็วเราซื้อของมาให้มามีด้วยนี่ของขวัญมามีเดิน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 อันนี้ซูเปอร์แมนไงเดี๋ยวมามีเขาไม่สนหรอกไอ้ข้างนอกเขาจะเอาข้างในเดี๋ยวมามีดูข้างในข้างในมีอะไรนะมาดูโอ้มันมีอะไรลูกอันนี้คือให้แบบนี้ใช่ไหมใครขายอะไรมาเนี่ยไข่ดาวไข
ขายตังไม่ใช่หนูไปขายอะไรมาลูกขายปลาร้ากับน้ำส้มเหรอใช่เก่งมากคิรินขายได้ไหมกินขายได้ไหมคะเลิกค่ะคิรินพูดว่าอะไรบ้างพูดอะไรลูกไหนพูดให้พี่ฟังหน่อยสิมาขายน้ำส้มกับอะไรกับอะไรลูกกับปลาร้าครับสนุกไหมดาดาอยู่กับเด็กๆสนุกไหมสนุกเอเดนวุ่นวายขึ้นเยอะเขารู้เรื่องเยอะขึ้นมากนี่ไงนี่ไงโอ้นี่ไงนะครั้งที่เราไม่มีนะแบบเนี้ยเขาแบบพัฒนาไงแบบเรียนรู้แบบว่าตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรมากขึ้นไม่ชอบอะไรมากขึ้นเดี๋ยวครั้งหน้าต้องระวังเอเดนแบบทานเร็วขึ้นเดินยืนอะไรเงี้ยโอ๊ยดูลูกหยุดก่อนอ่ะลองอุ้มเขากินดิกินหมดเลยค่ะมานี่ค่ะทำหมอเดี๋ยวไปโรงเรียนว้ายสายแล้วมีอารมณ์ดีแล้วอารมณ์ดีแล้วนางหิวนมเขาไม่อยากนั่งเออลองจับเขาไปนั่งใหม่ดิเขาไม่อยากนั่งใช่เขาไม่อยากกินก็ต้องกินนมมันต้องต่อให้นั่งกินนมเขาไม่เอาต้องฝึกค่อยๆฝึกนะครับล้างมาใส่รองเท้าไปโรงเรียนกันโอเคยังครับเสร็จยังเสร็จยังครับพี่รองเท้านี่มันถอดรองเท้านี่มา Let's go ถือกระเป๋าแล้วลิล่ามาคือปกติแล้วเนี่ยเราจะเล่นกับเขาอย่างเดียวเราไม่ค่อยได้แบบพานอนเลี้ยงจริงๆจังๆแบบนี้แล้วพอเราได้เลี้ยงเขาจริงๆจังๆเราได้เห็นพัฒนาการของเขาตั้งแต่ครั้งที่แล้วเดือนที่แล้วมาถึงวันนี้อันนี้ก็ต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆทุกเดือนเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่สนุกมากคือมันดีใจที่แบบหายเหนื่อยสักทีแต่มันเสียใจที่แบบเราจะไม่ได้อยู่กับลูกแบบ 100% อย่างนี้ไปอีกตั้งประมาณ30วันตอนนี้ก็คิดแล้วครับว่าอีก30วันเราจะเตรียมพร้อมยังไงให้ทุกอย่างมันสมูทยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเขาจะได้แบบสนุกกับเราไปด้วยถึงจะมีหยาดเหงื่อแต่ก็มีความสุขอย่างบรรยายไม่ถูกเพื่อรอยยิ้มของครอบครัวเหล่าซูเปอร์แมนยอมพลีกายถวายชีวีเพราะรู้ว่าเส้นทางข้างหน้ามีความสวยงามรออยู่และการได้อยู่พร้อมหน้าอบอวลไปด้วยความรักคือการพักที่ดีที่สุดแล้วบุคคลปริศนาในบ้านชูใจทำไมอ่ะผิดทำไมเพราะว่าใครอ่ะพบกับสิ่งที่ทำให้พลอยเจต้องผวาเขาอยู่เหรอไปเจอตัวนีโม่ตัวเล็กอ่ะกลัวอีกแล้ว